สวัสดีครับพี่น้องอีสานไต่สุขุสุคนนะครับนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองสวนนางนานาพันธุ์บ้านหนองเสม็ดตำบลก้านเหลืองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับวิธีการขยายพันธุ์กล้วยนะครับการขยายพันธุ์กล้วยหอมนะครับขุดหน่อเพื่อขยายพันธุ์นะครับเนาะก็จะใช้เสียมนะครับในการขุดหน่อพันธุ์นะครับเสียมที่ใช้จะเป็นเสียมเล็กนะครับกับเสียมใหญ่นะพี่น้องเด้อนะครับเราจะเอาเสียมเล็กเนี่ยขุดนำทางก่อนนะครับเฉาะนะครับเฉาะข้างล่างนะครับในการขุดหน่อเพื่อขยายพันธุ์นะครับเอาเสียมเล็กขุดหน่อข้างล่างก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับนะครับเนี่ยครับแล้วก็ขุดหน่อรอบๆข้างๆก่อนนะครับเนี่ยครับเอาดินออกก่อนหลังจากนั้นเราจะเอาเสียมใหญ่นะครับเสียมใหญ่นะพี่น้องเสียมใหญ่นะครับเฉาะตรงระหว่างต้นพันธุ์แม่นะครับต้นแม่พันธุ์ดีเฉาะระหว่างต้นแม่พันธุ์นะครับเนี่ยดึงออกมานะครับนี่ครับมันก็จะมีรากติดออกมาด้วยนะครับนี่นะเป็นอย่างนี้ครับมันจะปลูกโอเคนะครับเราลงหลุมนะครับเนี่ยวันนี้จะสาธิตให้ดู2ต้นนะครับในการขยายพันธุ์ต้นกล้วยนะครับวิธีการขยายพันธุ์ต้นกล้วยแล้วก็มีแบบหลังจากที่มีแบบที่เราปลูกแล้วนะครับ18วันนะครับเราลงปลูกแล้ว18วันอันนี้มาดูหน่อที่2นะครับแล้วก็ผลเหมือนเดิมนะครับจากต้นแม่พันธุ์นะครับนี่ครับต้นแม่พันธุ์นี้ตกลูกแล้วนะครับนะครับแล้วก็ใช้เสียมใหญ่เหมือนเดิมครับเฉาะออกมาเฉาะด้วยพี่น้องเลยคนออกมาบานเท่าเอิญคนนะครับคนออกมานะครับเนี่ยครับมันก็จะได้นี่ครับก็จะมีรากติดประมาณนี้นะครับจะมีรากติดได้แล้วนะครับเราไปดูวิธีการนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพี่น้องในการปลูกต้นเพื่อขยายพันธุ์นี่ครับก็มี3อย่างนะนี่ครับก็เตรียมต้นพันธุ์นะครับปลูกต้นพันธุ์มาแล้วก็มีต้นพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอมาเบิ่งทีหลังนะครับก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ก็เป็นขี้ไก่นะครับเป็นขี้ไก่นะครับไว้รองพื้นก็เตรียมลงไปเลยครับลงสวนเลยครับนี่ก็เวลาขุดหลุมก่อนขุดหลุมปลูกนี่ในระบบของผมนี่คือผมจะพรวนดินก่อนพรวนดินนะพี่น้องพรวนดินเขาจะนี่ครับเอาจอบนี่ครับจอบนี่ละเราพรวนดินรอบๆก่อนให้ฐานทำฐานก่อนแล้วก็ขุดตรงกลางนะครับทำไมเราต้องพรวนดินก่อนเพราะว่ารากต้นมันยังอ่อนนะครับรากก็ยังไม่แข็งแรงนะครับในการลงหลุมใหม่เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเวลาเราปลูกแล้วเวลาเขาได้รดน้ำแล้วเขาจะได้ซอนไซไปหาถ้าดินมันแข็งข้างดินข้างแข็งในการซอนไซก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะในการซอนไซไม่เต็ม 100% ของต้นของเขาเองก็จะทำให้การเจริญเติบโตน่ะหยุดชะงักเติบโตได้ช้านะครับวิธีการนะครับทีนี้เอาขี้ไก่ด้วยพี่น้องเลยขี้ไก่โรยพื้นรองพื้นนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเสร็จแล้วก็เอาดินนะครับกบตามขี้ไก่อีกเทือนึงครับกบตามขี้ไก่นะครับแล้วก็เอามูลไก่นั่นนะครับนะครับก็วางนะครับวางต้นไปนะครับแล้วก็กบนะครับกบด้วยดินนะครับเอาดินกบนะครับดินกบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหยียบข้างหน้าหลุมนิดหนึ่งนะครับให้แห้ให้แน่นนะครับนี่วิธีการปลูกนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับก็แค่นี้เองนะครับก็ปลูกได้แล้วนะครับในสวนนี้นะครับสวนนี้ผมลงปลูกประมาณ70ต้นนะครับแต่มันจะเป็นแบบกล้วยหอมนะครับกล้วยหอม70ต้นลงก่อนนะครับเนี่ยเหยียบรอบๆด้านถ้าต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับการเจริญเติบโตการปลูกอย่างถูกวิธีการเจริญเติบโตก็ทำให้สมบูรณ์นะครับให้ต้น
แข็งแรงนะครับกันโรคได้นะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่นะครับก็ทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับแต่งหน้าหลุมนิดหน่อยนะครับเพื่อการเดินง่ายต่อการเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีตัวอย่างตัวที่ตัวอย่างหนึ่งนะครับให้ดูนะครับมีสวนนี้นะครับก็ขุดหลุมเหมือนเดิมครับพรวนดินก่อนนะครับรอบหลุมพรวนดินหลังจากที่พรวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขุดตรงกลางนะครับเนี่ยกว้างๆนิดหนึ่งแล้วเนี่ยขุดออกไปกว้างๆนะครับแล้วขุดตรงกลางให้เป็นหลุมนะครับเพื่อไอ้กล้วยนะครับเพื่อหน่อใหม่จะได้ขยายพันธุ์นะครับรากจะได้เดินได้อย่างง่ายนะครับเมื่อรากเดินได้ง่ายการหาอาหารการดูดซึมอาหารก็ง่ายนั่นเองเมื่อการดูดซึมอาหารง่ายก็ส่งผลให้ลำต้นนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้นก็สมบูรณ์นะครับต้นก็ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับอันนี้ก็ขี้ไก่รองพื้นนิดหน่อยนะครับกรัมเดียวพี่น้องใส่แค่กรัมเดียวนะครับนี่แต่ผมใส่หลายครั้งนี่คือผมหยิบทีละนิดนะครับแต่กรัมเดียวเนี่ยกรัมเดียวกรัมเดียวพอนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาดินกบขี้ไก่ไว้นิดนึงนะครับอย่าให้นี่ครับเสร็จแล้วก็เอาเศษฟางเศษอะไรมาก็มีก็วางไปนะแล้วก็เอากล้วยลงกล้วยตัวนี้จะต้นเล็กนะกล้วยลงหน่อนี้จะหน่อเล็กนะครับแล้วก็ถมนะครับถมกบกบนั่นเองนะครับภาษาไทยวายากนะครับเด้อนะครับกบนะครับนี่กบต้นนะครับกบต้นนะครับคันซีว่าภาษาอีสานอย่างเดียวกับย่านคนไทยบนบุหูเรืองก็เลยแบบผสมประสานเยาวากันด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็กบเรียบร้อยแล้วนี่ครับตัวอย่างตัวที่2ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จวิธีในการปลูกนั่นเองนะครับปลูกง่ายปลูกไม่ยากนะครับเนี่ยเหยียบนิดหน่อยนะครับอันนี้คือต้นพันธุ์ที่เราปลูกได้18วันนะครับนี่ต้นพันธุ์พื้นที่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้นพันธุ์18วันนะครับนี่ต้นพันธุ์18วันนี่ตัวอย่างต้นพันธุ์18วันให้ดูนะครับการปลูกก็ปลูกอย่างที่เห็นนะครับเนี่ย18วันเนี่ยพื้นที่นะครับก็กำลังขึ้นนะครับ18วันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ